ผิดเช่นเดียวพืชกระท่อมกระถิ่นกระท่อมเมื่อก่อนนะครับนี่เสพไม่ได้เคี้ยวไม่ได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาครั้งจนถึงนะครับยาวอีกไม่รู้กี่ปีก็ไม่ทราบทำไมคะถูกกฎหมายถูกปลดล็อกแล้วครับว่าต่อไปนี้ใครเสพพืชกระท่อมใครมีขายมีจำหน่ายนั้นไม่มีความผิดครับแล้วก็ผู้ที่ถูกจับกุมเหรอจะต้องถูกปล่อยด้วยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับปลดล็อกพืชกระท่อมกันพืชกระท่อมที่ว่านี้ครับไม่ให้เป็นยาเสพติดให้โทษต่อไปครับทุกคนสามารถครอบครองซื้อขายได้ไม่จำกัดจำนวนหรือจะขายให้อุตสาหกรรมต่างๆก็ได้แล้วก็หลังจากนี้จะมีการออกกฎหมายรองรับอีกนะครับบทบัญญัติเพิ่มเติมคือกำหนดห้ามขายให้แก่เด็กครับที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเป็นเยาวชนรวมถึงสตรีมีครรภ์แล้วก็เตรียมกำหนดสถานที่ห้ามขายเช่นโรงเรียนแล้วก็วัดครับส่วนประเภทธุรกิจการส่งออกหรือนำเข้านั้นจะต้องขออนุญาตนอกจากนี้ผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำเกี่ยวกับเรื่องของคดีพืชกระท่อมนี่นะครับจำนวน 1,038 คนจะได้รับการปล่อยตัวเช่นกันก็เป็นข่าวดีแล้วก็ถึงคดีที่ถึงชั้นตำรวจและอัยการอีกประมาณสัก 10,000 คนก็จะถือว่าไม่มีการกระทำความผิดมาก่อนหลังจากที่ถูกดำเนินคดีเรื่องของพืชกระท่อมนี้โอ้ยนี่ครับหลายคนบอกว่าโอ้ยมาสักทีนะครับไม่ต้องหลบซ่อนๆก็ต้องกินก็ต้องเคี้ยวเรามันขยันนะครับมันทำงานหนักฟ้าฝนลงมาก็ไม่กลัวว่าอย่างนั้นนะคุณรู้ได้ไงคะคุณสุวิทย์ครับมีคุณปู่คุณย่าเล่าให้ฟังพอเปิดถูกกฎหมายปุ๊บต้นไม้โตท่วมหลังคาเลยค่ะสูง 3-4 เมตรเลยนะคะปลูกแล้วมันโตเร็วจริงเคยเห็นหลายที่แล้วนะคะก็ดีค่ะถ้ามันจะเป็นทางเลือกเป็นพืชสมุนไพรไปได้ค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม